5, 4, 3, 2, 1. ก็กราบสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆชาว Signal Esport ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดบอยนะครับแอดบอยก็มีนี่นะเป็นคีย์บอร์ดนะฮะเป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเห็นก็เอ้านี่มันรุ่น780นี่หว่าเอ้าทำไมว่าเป็นตัวใหม่ก็คือว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันถูกพัฒนามาจากรุ่น780ครับซึ่งตัวเนี้ยจะใช้ชื่อรุ่นมา 780S นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อของมันเนี่ยจะยังเป็นชื่อเดิมก็คือ T-Suit นั่นเองนะครับแต่ชื่อโค้ดเนี่ยชื่อรหัสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น 780S นะครับตัวนี้หลายๆท่านสงสัยนะครับว่ามันแตกต่างกับตัว780ยังไงมีคนรอดูรีวิวกันอยู่ทีนี้ก็มาดูกันเลยนะครับไอ้ส่วนที่แตกต่างไปเลยนะครับถ้ามองที่ตัวบอดี้นะฮะตัวบอดี้โดยรวมเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนกันก็คือตำแหน่งของการเปลี่ยนโหมดไฟที่ตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นกว่าตัวเก่านะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวแอดพาไปเจาะเรื่องโปรแกรมอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโหมดไฟเยอะขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างนึงเลยที่เด็ดเลยนะครับที่เปลี่ยนไปจริงๆเลยเนี่ยก็คือระบบการทำงานของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นเองซึ่งโดยเจ้าตัว780ธรรมดาเนี่ยอันนั้นจะเป็นแบบคีย์บอร์ดแมคคานิคอลที่ใช้การทำงานของแผ่นทองแดงกระทบกันนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยจะถูกอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นออปติคอลสวิตช์นะครับซึ่งออปติคอลสวิตช์ของตัวนี้เนี่ยจะใช้ของทางค่ายเกตลอนนะฮะซึ่งเป็นสวิตช์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกตลอนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็อย่างที่แอดบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับตัวบอดี้มันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคล้ายๆแบบเดิมหมดนะครับนะก็ยังเป็นดีไซน์แบบปุ่มลอยนะครับเป็นทรงแบบมาตรฐานนะสแตนดาร์ดนะครับของคีย์บอร์ดที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะด้านบนนะครับเห็นปะเหมือนเดิมครับก็ฟอนต์นะครับฟอนต์คีย์แคปจะเป็นไฟลอดเฉพาะภาษาอังกฤษนะฮะส่วนภาษาไทยเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับเป็นสกีเลเซอร์สีขาวลงไปนะครับนะฮะปุ่มก็เป็นแบบปุ่มลอยนะครับถูกเขาเรียกเจียขอบให้มันเงาดูหรูหราขึ้นนะฮะแผ่นหน้านะครับมันเป็นสเตนเลสนะเป็นสเตนเลสนะเป็นเชิงสเตนเลสที่เขาทาสีดำนะครับนะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดก็มีประมาณนี้ครับส่วนด้านหลังนะให้ดูด้านหลังก็มีที่ล่อสายนะครับ2จุดซ้ายขวานะครับเผื่อคอมใครอยู่เคสใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็เลือกเอาสายลอดออกไปแล้วแต่ชอบเลยนะฮะตรงนี้ตัวนี้มีตัวกันลื่นนะครับทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ขาปรับระดับนะครับ2จุดนะครับทีนี้สายก็จะเป็นสายแบบยางนะครับเป็นสายยางแบบเส้นใหญ่นะฮะเส้นหนานะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมน่าจะเป็นสายถักนะอะไรอย่างนี้นะฮะแอดจะบอกว่าบางทีสายยางเนี่ยในบางเกรดนะฮะมันมีเกรดของมันนะครับซึ่งสายยางของเราที่ใช้เนี่ยจะเป็นเกรดค่อนข้างดีนะครับก็เผื่อมันจะทนกว่าสายถักอีกนะฮะสายถักเนี่ยบางทีถ้าเราไปใช้กับนานๆเนี่ยมันจะเป็นขุยนะครับถ้าเจอกับพวกขอบโต๊ะขอบอะไรพวกนี้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้หัว USB นะฮะจะเป็นหัว USB 2.0 นะครับเขาก็จะให้มาทั้งหมดเนี่ย2หัวด้วยกันนะเห็นไหมเป็น2หัวนะครับก็จะมีฝาปิดมาทั้ง2หัวนะครับอันนี้เป็นโกลเพจนะชุบทองนะครับจ่ายนำสัญญาข้อมูลได้ไวกว่าแบบสีเงินนะครับ
แล้วถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีมา2หัวก็เหตุผลเดิมครับเหมือนเดิมก็คือว่าในบางเครื่องเนี่ยมันเอามาป้องกันในกรณีที่อาจจะเกิดไฟไม่พอนะครับซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยมี power แรงๆอยู่แล้วเนี่ยวัตต์เยอะๆเนี่ยก็เสียบสายเดียวก็ได้ครับเสียบสายนี้สายเดียวสายหลักนะครับซึ่งสายที่ตรงมาเนี่ยที่มีตัวกรองสัญญาณเนี่ยฮะตัวการสัญญาณรบกวนเนี่ยคือเส้นหลักนะครับส่วนเส้นเล็กเนี่ยเป็นเส้นรองนะครับก็ไม่ต้องเสียบก็ได้หรือจะให้ดีก็เสียบทั้ง2สายเลยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะเดี๋ยวก่อนลืมบอกไปว่าไอ้ที่เห็นขาวๆอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาให้ในกล่องนะครับเป็นอุปกรณ์บันเดิลของมันนะฮะก็อันนี้จะเป็นที่รองข้อมือนะครับนี่ให้ดูฮะเหมือนเดิมครับที่รองข้อมือเหมือนของ780ธรรมดานะครับเป็นยางนะครับมีแม่เหล็กอยู่ข้างใต้นะฮะทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับเห็นมั้ยเราวางไปปุ๊บเนี่ยนะฮะนะแม่เหล็กมันก็จะดูดเลยนะครับดูดติดไว้เลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะตัวติดค้างเลยนะเราไม่ใช้นะหรือว่าต้องการเนื้อที่ก็เอาออกได้นะครับนะมันง่ายครับติดง่ายๆเลยเนี่ยดูดเข้าไปดูดตึ๊บติดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะมีในกล่องเนี่ยจะมีใบรับประกันมาให้นะครับนะฮะยังไงซื้อไปก็รบกวนเขียนใบรับประกันมาให้แอดด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ในถุงนะครับจะเป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับกับที่ดึงสวิตช์นะฮะแอดให้ดูฮะตัวดึงคีย์แคปก็คือเวลาเราใช้เนี่ยบางท่านไม่รู้นะใช้ยังไงถ้าเราเนี่ยฮะเสียบลงไปอย่างนี้นะเสียบลงไปแบบนี้ครับให้มันดังกึ๊บนะฮะเดี๋ยวนะนี่นะฮะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมก็ติดออกมาอย่างนี้นะครับนะฮะใช้ง่ายๆครับประมาณนี้ทีนี้อีกตัวนึงนะครับตัวนึงที่เป็นเหล็กนะครับมันเหมือนแหนบเนี่ยเอาไว้ดึงสวิตช์นะครับไว้ดึงสวิตช์ออกมานี่ฮะดูดออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์ของทางเกตลอนนะฮะเป็นตัวนี้เห็นป่ะนะฮะนี่นะฮะถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเกตลอนอยู่นะฮะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะลืมบอกไปว่าอันนี้มันจะเป็นแบบบลูสวิตช์นะฮะถ้าถามว่ามันแตกต่างกับ768 778ยังไงนะฮะตัว Maximus กับ Montez นะก็ตัวนี้ก็แตกต่างก็คือมันใช้สวิตช์ของเกตลอนนั่นแหละครับส่วนทาง778กับ768เนี่ยจะเป็นสวิตช์ของทาง Signal ที่เราจะทำขึ้นมาเองนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะใช้สวิตช์ที่มียี่ห้อนิดนึงก็คือมีชื่อเสียงหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนโหมดโปรแกรมเนี่ยก็ใช้ต่างกันด้วยโปรแกรมตัวนี้จะดีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวลองกดให้ฟังนิดนึงนะเป็นบลูสวิตช์นะครับแบบนี้เสียงก็จะประมาณนี้เลยแต่เสียงเนี่ยอาจจะสู้ก็ตัว768 778ไม่ได้นะครับสองพี่น้องนั้นเขาจะลั่นหน่อยนะฮะเสียงจะดังนะฮะตัวนี้ก็จะเบามานิดนึงนะนะจะไม่ดังมากนะครับตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวแอดให้ดูข้างในแผงนิดนึงนะครับแผงวงจรก็จะเหมือนกันกับตัว768และ778นะฮะก็จะมีตัว PT และ IR นะฮะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณแสงอินฟราเรดนั่นเองซึ่งข้อดีของออปติคอลเนี่ยหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสำหรับเจ้าสวิตช์ออปติคอลเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวอาจจะอธิบายเลยละกันว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันทนกว่านะฮะมันทนกว่าแบบที่เป็นทองแดงกระทบกันนะครับซึ่งแมคคานิคอลตอนนี้นะครับมันจะมีแบบที่เป็นทองแดงกระทบกันซึ่งจะเป็นพูดง่ายก็คือเป็นแบบเก่านั่นเองนะฮะส่วนเจ้าตัวออปติคอลเนี่ยจะเป็นแบบใหม่นะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งใช้แสงเข้ามาช่วยในการทำงานนะฮะมันจะเร็วกว่านะครับทนกว่า
แล้วก็เคลมได้เลยว่าไม่มีวันเบิ้ลครับทำไมถึงไม่เบิ้ลก็เพราะว่ามันทำงานด้วยแสงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าจะเบิ้ลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการกดของผู้ใช้เองนะฮะอันนี้ก็ต้องมันไม่ได้เป็นที่ตัวคีย์บอร์ดนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับถ้าถามว่าทนกว่ายังไงโดยปกติทั่วไปเนี่ยไอ้แมคคานิคอลทั่วไปนะที่เป็นทองแดงนะครับอายุการใช้งานของตอน1ปุ่มนะฮะตอน1ปุ่มตัวเนี้ยในการกดเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ50ล้านครั้งนะครับแต่ตัวเนี้ยเนี่ยเราทางต่างประเทศเนี่ยได้ทำการทดลองมาแล้วเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ100ล้านครั้งนะครับซึ่งจะเยอะกว่าเท่านึงเลยนะฮะ1เท่านึงเลยนะครับแล้วก็การตอบสนองของเจ้าตัวคีย์บอร์ดแบบออปติคอลเนี่ยจะไวกว่าแบบทองแดงเนี่ยโดยปกติของทองแดงนะครับจะอยู่ที่ราวๆ14มิลลิเซคอนด์นะครับส่วนเจ้าตัวออปติคอลเนี่ยจะอยู่ที่ 0.2 เท่านั้นเองนะครับ 0.2 มิลลิเซคอนด์นะฮะซึ่งต่างกันเยอะมากนะครับในการกดความไวตรงนี้เนี่ยก็คือความไวในการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับแล้วก็อย่างนึงอย่างที่แอดบอกไปก็คือเคลมว่าไม่มีวันเบิ้ลแน่นอนครับแอดบอกเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดเสียบไฟให้ดูนิดนึงนะฮะครับนี่ก็คือไฟของเจ้าตัว KB780S นะฮะก็นี่ฮะไฟก็สวยสดงดงามนะก็จะเหมือนของเจ้าตัว780นี่แหละนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยโดยคร่าวๆแอดจะให้ดูคร่าวๆนะก็นี่ครับกด FN นะนะฮะกดไปที่ปุ่ม FN ตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะแล้วก็นี่นะฮะมันจะมี F5 F6 นะครับกด F5 ครับเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบเปลี่ยนสีนะครับนะตรงนี้จะเป็นไฟแบบเลื่อนขึ้นนะเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบหมุนนะครับแอดชอบหมุนเนี้ยหมุนเนี้ยแอดว่ามันสวยดีนะครับก็ปรับความเร็วได้นะครับอันนี้เป็นความสว่างนะครับซึ่งถ้ามันสุดเนี่ยให้สังเกตดูตรงปุ่ม FN นะครับเห็นไหมปุ่ม FN มันจะกระพริบนะครับถ้ามันสุดแล้วเนี่ยอย่างปิดเอาลงมาครับมาไฟปุ๊บเนี่ยสุดแล้วนะครับกดค้างไว้ก็ได้ครับพอสุดแล้วมันจะกระพริบนะครับแบบนี้ตัวนี้คือความเร็วนะครับเป็นลูกศรขึ้นกับลงความเร็วในการหมุนของไฟนะครับในปุ่ม F5 เนี่ยจะเปลี่ยนได้ประมาณ5โหมดนะครับนะฮะอันนี้มาที่ F6 ครับ F6 ก็จะเป็นโหมดแบบนี้นะฮะเป็นกดแบบกดแล้วไฟติดนะอันนี้คือการเปลี่ยนไฟที่คีย์บอร์ดนะครับทีนี้อีกโหมดนึงก็จะเป็นกดแล้วไฟก็จะกระจายออกไปนะฮะเห็นไหมกดทีนึงทีนี้เป็นแบบกระจายแบบเป็นแนวเป็นแถบออกไปนะครับอันนี้จะเป็นโหมดแบบว่าไฟตามเสียงนะครับตามเสียงที่เราเปิดหรือว่าที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคีย์บอร์ดนะครับเห็นไหมอย่างแอดพูดอยู่ไฟมันก็ติดตามเสียงนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นโหมดงูเฉยๆนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับการเปลี่ยนไฟที่ตัวคีย์บอร์ดซึ่งมันจะมีตรงนี้ก็จะเป็นไฟแบบออนไลน์โหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปตั้งในโปรแกรมเดี๋ยวแอดจะพาไปดูในโปรแกรมที่หลักนะฮะส่วนนี้ก็เป็นออฟไลน์โหมดทั้งหมด3โหมดนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะฮะก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนข้อต่างๆก็แอดสรุปให้ฟังก็คือว่าตัวนี้นะครับ 780S เนี่ยแตกต่างกับเจ้าตัว 780 ก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์นะฮะใหม่กว่าดีกว่าครับแล้วก็ลูกเล่นไฟตัวนี้จะเยอะกว่าซึ่งมีถึง27โหมดด้วยกันนะฮะนะฮะแล้วก็ใช้ระบบการทำงานเนี่ยเป็นแบบ Optical Switch นะครับเป็นของค่าย Getron นะฮะ
ก็หลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถหาซื้อกันได้ตามศูนย์ไอทีทั่วไปนะเดี๋ยวอีกคลิปนึงเนี่ยแอดจะพาไปดูเรื่องโปรแกรมแล้วก็การเปลี่ยนสีไฟในโปรแกรมนะครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็ติดตามกันด้วยนะคลิปนี้สำหรับการรีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็อุดหนุนสินค้ากันด้วยนะครับสินค้าดีราคาจับต้องได้ก็ต้อง Signal eSport เท่านั้นนะครับขอบคุณครับผมที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ